สวัสดีปี2024นะคะต้นปีทริปแรกของก็ไปลุยกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่พักก็คือชื่อว่าแพทโบ๊ทนะคะเป็นทั้งแรมแล้วก็เป็นที่พักที่คุณภาพดีมากๆค่ะราคาไม่แพงนะคะพอถึงเวลาทุกคนมาครบเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันเลยค่ะออกจากแรมมาได้ไม่นานนะคะก็เข้าสู่อเมซอนของชาวจันทบุรีกันเลยค่ะเส้นทางนี้นะคะเจ็ตสกีมาได้สบายมากแต่ว่าเราต้องดูน้ำขึ้นสูงสุดนะคะซึ่งในวันที่มุกมาเนี่ยมุกเลือกช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดและมีระดับความสูงในตารางน้ำเนี่ย 2.4 เมตรนะคะก็พอมาถึงตรงอเมซอนเนี่ยระดับน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะซึ่งสำหรับเจ็ตสกีแล้วก็ขับขี่ได้สบายมากนะคะแต่ออกไปจากอเมซอนแล้วเป็นอ่าวกว้างๆนะคะที่แขมหนูนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้ำเนี่ยจะตื้นกว่าในอเมซอนอีกนะคะแต่ในอเมซอนถ้าน้ำลงแล้วก็จะมีตอมีปูนเยอะนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะที่เข้าอเมซอนมันมากแต่ลืมเปิดกล้องโอ้สุดเดี๋ยวจะออกทะเลแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะขับต่อมาอีกนิดเดียวแล้วก็เจอที่พักเลยนะคะตอนนี้เราก็ผูกเดินกันเสร็จเรียบร้อยก็มาเติมน้ำมันกันนะคะจะได้รู้ว่ามีลำไหนต้องซื้อเพิ่มไหมเพราะว่าบางลำอาจจะไม่พอนะคะแล้วแต่สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ความแรงของเครื่องยนต์ด้วยเหมือนกันค่ะที่พักที่เรามาพักในครั้งนี้นะคะชื่อว่าปลายจันบางชันนะคะ
ป็นที่พักที่ดีมากๆนะคะถูกใจมากๆนอนสบายมากๆค่ะมีเหยี่ยวด้วยนะคะแต่ว่าทางที่พักเขาก็มีบริการลากเรือไปชมเหยี่ยวเหมือนกันนะคะนอกจากที่พักจะดีแล้วอาหารนี่ขอบอกว่าอร่อยมากๆประทับใจมากๆเลยนะคะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะWaking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down.Listen for a heartbeat. หลังจากที่รับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะพวกเราก็เริ่มออกเดินทางมาที่ป่าโกงกางในอำเภอคลุงนะคะก็ใกล้ๆกับที่พักนั่นเองนะคะแล้วก็มาสำรวจดูนิดหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงก็ลักษณะก็จะเป็นป่าโกงกางป่าชายเลนกว้างๆนะคะที่สำคัญก็คือน้ำค่อนข้างจะตื้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่มาในช่วงที่ระดับน้ำสูงสุดนะคะมุกขอแนะนำว่าถ้าเราไม่เคยไปที่ไหนเราต้องออกเดินทางในช่วงเวลาน้ำสูงสุดไว้เสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราจะได้มีเวลาขับเล่นได้หลายๆที่นะคะพอเรามีเวลาเหลือเนี่ยมุกก็เลยลองเข้าไปตามคลองเล็กๆต่างๆนะคะซึ่งมุกได้ทำกันบ้านมาแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะว่ามันน่าจะออกทะเลได้แต่มันอาจจะไปทะลุเข้าตัวเมืองจันทน์ไม่ได้อย่างที่คิดนะคะดังนั้นมุกก็เลยลองหาเส้นทางที่ออกทางทะเลดูนะคะชาวบ้านก็บอกว่าออกได้ค่ะระหว่างเส้นทางที่เราไปนะคะก็รู้สึกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพอถึงจุดตรงนี้นะคะมุกก็รู้สึกว่าระดับน้ำนี่เริ่มตื้นมากๆแล้วก็อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะมุกน่าจะเลี้ยวมาผิดดูจาก Google Map แล้วก็ต้องย้อนกลับค่ะBut the love surrounding you and me will hold us together. ออกมาหาทางใหม่นะคะตื่นเต้นดีค่ะ Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion. ตรงนี้ก็แคบมากๆเลยนะคะลึกแค่60เซนเท่านั้นเองนะคะตื่นเต้นมากๆเลยแต่ก็รู้ว่าข้างหน้าคือทะเลแน่นอนค่ะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่แท้จริงนะคะนี่ออกทะเลแล้วแต่ก็มาตกใจกับเส้นทางข้างหน้าค่ะสิ่งกีดขวางข้างหน้าเป็นคันไม้ไผ่นะคะกั้นคลื่นนะคะแต่โอเคค่ะที่ยังเห็นทางออกอยู่ค่ะรู้สึกตรงนี้คือตื่นเต้นมากๆค่ะก็กลัวมันจะติดนะคะกลัวจะติดหาดนะคะสุดๆเลยค่ะรอบนี้
ขับไปก็ต้องคอยดูระดับน้ำไปตลอดเวลานะคะตรงทางออกตรงนี้นี่ต้องใช้จังหวะนะคะคือจังหวะพุ่งออกไปต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะคะอย่าผ่อนอย่าขับช้านะครับตรงนี้ปื๊ดไปออกไปเลยนะคะให้พ้นพอพ้นแล้วก็โล่งนะคะพอสมาชิกก็ตามมาเรื่อยๆนะคะผ่านพ้นความตื่นเต้นไปแล้วนะคะก็มาพักรับประทานอาหารก่อนกลับแรมกันนะคะนี่อันนี้ก็มาทานที่ร้านครัวอลิสานะคะอยากจะแนะนำมากๆเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมากๆแต่สำหรับชาวเรือนี่มุกไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาได้ไหมนะคะแต่ชาวเจ็ตสกีมาได้แน่นอนแต่ต้องโทรไปถามที่ร้านก่อนเกี่ยวกับระดับน้ำนะคะเพราะว่าทางด้านหน้าของร้านที่ติดชายฝั่งก็จะเป็นที่เขาเลี้ยงหอยกันนะคะแล้วก็ต้องมาช่วงน้ำสูงเท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่านั่งเพลินนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยถ้านั่งเพลินนี่ก็ออกไม่ทันเลยนะคะปลาตะเบนนี่ฉลามกินหมดแล้วพี่กังพี่มุกอร่อยไหมคะน้ำจิ้มนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะคะขอบคุณภาพสวยๆจากดีเจตุ้ยและของเพื่อนนะคะและทริปหน้ามุกจะไปที่ไหนอีกก็ติดตามกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าที่ร้านเทอร่า168ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ